สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถ L45 นะครับอุปกรณ์3จุดยกช้านะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับครับผมการตรวจเช็คเบื้องต้นก็คืออันดับแรกเราก็จะเปลี่ยนกล้องไฮดรอลิกดูนะครับว่าอุปกรณ์3จุดเราจะยกไวขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ายกช้าก็ถ้ายังยกช้านะครับก็ต้องถอดปั๊มไฮดรอลิกนะครับมาถอดดูนะครับว่าข้างในแว่นตาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ได้ลื้อออกมาดูนะครับว่าสาเหตุก็คือแว่นตาไหม้นะครับเลยทำให้ปั๊มไฮดรอลิกของเรานะครับไม่สร้างแรงดันเราต้องทำการเปลี่ยนชุดซ่อมข้างในนะครับเปลี่ยนแว่นตาใหม่ถ้าอยากให้หายขาดก็ต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่ทั้งลูกนะครับถึงจะจบถ้าเปลี่ยนแค่ชุดซ่อมก็เหมือนเดิมนะครับครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ